อิสราเอลออกมาระบุนะครับว่าฮิสบุลลอฮกับอิรานนั้นมีความพยายามที่จะส่งโดดเข้ามาเพื่อสังหารผู้นําของอิสราเอลแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับในขณะเดียวกันทางด้านของกองทัพอิสราเอลออกมาเปิดเผยว่าสูญเสียสําหรับผู้บัญชาการกองพันขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับ กลุ่มฮามาสได้มีการเปิดเผยภาพเป็นคลิปวิดีโอการซุ่มโจมตีกองทัพของอิสราเอลหลายจุดในพื้นที่เมืองจาเบเลียที่กาซาเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ก็ไม่ได้มีการระบุข,ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับขณะที่ชาวปาเลสไตน์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เปิดเผยว่ากองทัพอ,อิสราเอลนั้นได้มีการตรึยกำลังยึดเมืองจาบบเลียอย่างเหนียวแน่นครับ ข่าวระบุว่าเมืองจาเบียถือว่าเป็นที่ตั้งของค่ายพักพิงผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ขนาดใหญ่ที่สุดในจำนวนค่ายพักพิงจำนวนรวม8แห่งของฉนวนกาซาโดยอิสราเอลเปิดปฏิบัติการและตรึงกำลังโดยรอบเมืองจาเลียมานานกว่า2สัปดาห์แล้วค่ะเช่นเดียวกับที่เมืองเบดลาฮียที่อยู่ทางใต้ของเมืองจาเลีย ทหารอิสราเอลที่ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยรถถังยังพยายามปราบปรามนักรบกลุ่มฮามาสที่ยังกบดานอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้านโฆษกกองทัพอิสราเอลออกมาเปิดเผยว่าอิสราเอลนั้นสูญเสียนายทหารยศพันเอกผู้ที่เป็นผู้บัญชาการกองพันที่401ของกองทัพอิสราเอลในความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนบนของกาซาเมื่อวานนี้ และปรากฏว่ายังมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันนี้อีกหนึ่งนายโดยเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการถูกโจมตีด้วยระเบิดขณะที่อยู่นอกรถถังระหว่างออกมาสำรวจพื้นที่ด้านโคศกกองทัพอิสราเอลแถลงนะคะว่าอิสราเอลจะโจมตีเป้าหมายหลายแห่งที่เป็นแขนเป็นขาด้านการเงินของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนในช่วงหลายชั่วโมงข้างหน้านี้และขอให้ประชาชนชาวเลบานอนที่อยู่ใ,นในกล้กับเป้าหมายดังกล่าว ให้อพยพออกนอกพื้นที่โดยจะทำการโจมตีเป้าหมายในช่วงเวลากลางคืนและถแถลงผลการโจมตีในอีกหลายวันข้างหน้าส่วนกรณีที่มีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนลำหนึ่งโจมตีบ้านพักของผู้นำอิสราเอลอย่างเนทันยาฮูที่เมืองซิซารียในเขตภาคกลางของประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ครอบครัวของผู้นำอิสราเอลนั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านพักในช่วงดังกล่าวและไม่มีประชาชนในพื้นที่นั้น ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของโดนซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีบุคคลหรือว่ากลุ่มใดแสดงตัวนะครับว่าเป็นเจ้าของล่าสุดทางด้านของทำเนียบผู้นำอิสราเอลได้ออกแถลงการเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเป็นคำกล่าวของผู้นำอิสราเอลซึ่งระบุนะครับว่ากลุ่มฮิสบอลละซึ่งเป็นตัวแทนของอิหร่านพยายามที่จะลออสังหาตัวเขาและภรรยาแต่ไม่สำเร็จ บุคคลใดก็ตามที่พยายามสร้างอันตรายให้กับอิสราเอลและประชาชนชาวอิสราเอลจะต้องรับผลตอบแทนอย่างสาสมขณะที่กลุ่มฮิสบุลเลาะ์ยังไม่มีความคิดความเห็นห้เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ทางด้านของสำนักงานคณะผู้แทนทาวดอิรานประจําสหประชาชาติหรือว่า UN อออกถแถลงการนะครับว่าการส่งโดรนที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามของกลุ่มฮิสบุลเลาะในการลอบสังหารผู้นำของอิสราเอลครับ ยางเมื่อวานนี้เองเนี่ยผู้นําของอิสราเอลก็ออกมาสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าต่อสำหรับการถอนรากกลุ่มฮามาสฮิสเลระในขณะที่ทางสหรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจสอบสำหรับเรื่องของเอกสารข่าวกรองที่รั่วไหลออกไปนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับแผนการโจมตีของอิสราเอลที่จะโจมตีอิรานซึ่งก็จะมี2ฉบับด้วยกันฉบับแรกเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องของกองทัพอากาศ ที่ยังคงเตรียมพร้อมในการโจมตีแล้วก็ฉบับที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่อิสราเอลนั้นมีการเปลี่ยนตำแหน่งขีปนาวุธแล้วก็อาวุธต่างๆอีกด้วยครับก่อนหนะ้านี้ก็มีการประเมินกันทั้งในส่วนของการที่สหรัฐส่งเครื่องบินที่ถือว่า เป็นเครื่องบินที่ยิ่งใหญ่มากอะคะ่ะเข้าไปโจมตีกบฏฮูตีจําได้ไหมคะที่เรารายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเอ๊ะทำไมสหรัฐต้องส่งอ,อาวุธยุปกรณ์ขนาดนั้นเข้าไปในกลุ่มของฮูตีซึ่งไปโจมตีในจุดที่ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้ แต่หลายฝ่ายก็ประเมินกันว่านี่เป็นเหมือนการปรามอิหร่านไกลๆว่ามีอาวุธุปกรณ์ขนาดนี้ที่จะนำมาใช้ในการที่จะหนุนหลังให้กับอิสราเอลซึ่งในฝากฝั่งเดียวกันนะคะ แม้ว่าจะมีการสังหารผู้นำฮามาสไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่เรารายงานกันนะคะยายาซินวาซึ่งเป็นตัวสำคัญเลยนะคะที่จะเป็นผู้ที่เจรจาในเรื่องของการปล่อยตัวประกันออกมาแต่ปรากฏว่าถูกสังหารไปแล้วเนี่ยหลายฝ่ายมองว่าหลังจากนี้ทิศทางของ ฮามาสจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเราได้เห็นกันแล้วนะคะว่าที่เรารายงานกันวันนี้ฮามาสยังคงสู้สุดใจยังคงปฏิบัติการเดินหน้ากับอิสราเอลท่ามกลางการที่สหรัฐก็ออกมาปรามปรามอิสราเอลว่ายายาซินวาเมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยอิสราเอลควรจะยุติลงได้แล้วและเดินหน้าไปสู่การเจรจาเพื่อปล่อยตัวประกันซึ่งณขณะนี้เองตัวประกันเนี่ย อิสราเอลก็มีการรายงานคาดการณ์ว่ากว่าร้อยชีวิตเฉพาะชาวอิสราเอลนี่ยังไม่รวมถึงประเทศต่างๆที่เป็นครอบครัวชาวตุวประกันนะ,นะคะคาดว่าเฉพาะอย่างกรณีร้อยกว่าชีวิตของอิสราเอลเนี่ยอาจจะเหลือเพียงครึ่งเดียวนั่นหมายความว่าพอมีการสังหารผู้นําไปเรื่อยๆเป็นไปได้ว่าฮามาสอาจจะมีการสังหารตุวประกันด้วยเช่นกันขอบคุณสำหรับการติดตาม tnn news ข่าวเชาว้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ tnn ช่อง16 จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ